ดดัังง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 มมมมมีีปราาาาสสสแแแดดดดิ่่ลลลเเนหือชพูซวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืงน,ปนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการผู้จาประษาช่างผลิตร,รายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับเช้าเช้าอาทิตย์อย่างนี้ครับกลับมาพบกับรายการพูดจาภาษาช่างครับรายการดีๆที่จะนําสาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ทันสมัยครับรวมไปถึงสามารถรับฟังได้นะครับทั้งครอบครัวครับ มาเป็นอาหารสมองยามเช้าครับมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านและครอบครัวนะครับก็เช้าเช้าวันอาทิตย์ครับแปดนาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5เมกะเฮิร์ครับโดยรายการผู้จาปราษาช่างนะครับก็จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมสำหรับเช้าวันนี้ครับจะเป็นผมดรพิสุทธิ์พิมานกุลนะครับจะเป็นผู้ดำเนินรายการครับและเช้าวันนี้ผมมี ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในคณะวิศวะจุฬานะครับในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านะครับรวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะพูดจาประสาช่างกันในเช้าวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครับซึ่ง ตามปกติแล้วเราจะจัดกันในทุกๆสามปีครับผมและวิทยากรรับเชิญนะครับวันนี้นั่งอยู่กับผมสองคนเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัวแทนนิสิตครับจากคณะวิศวะจุฬาครับผมคนหนึ่งก็จะเป็นประธานจัดงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมนะครับอีกคนก็เป็นทีมทํางานนะครับเป็นประธานฝ่ายวิชาการนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลารบกวนน้องทั้งสองคนแนะนําตัวเลยครับผมเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมทัชพลเพชรสวิพันธ์ครับ ชื่อเล่นชื่อนัทนะครับเป็นประธานจัดงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่สิบหกครับครับผม่านครับผมกสิเดทท้องนุ่นนะครับอ่าเป็นประธานฝ่ายวิชาการครับผมครับผมก็ประธานก็ชื่อนัทนะครับผมแล้วก็น้องกสิเดชก็คือชื่อเมฆครับนะครับสองคนที่อยู่ปีสี่ทั้งคู่เลยหรือเปล่าครับใช่ครับ นัดอยู่ภาควิชาอะไรครับอ่าอยู่ภาควิชาปิโตเลียมครับครับผมและเมฆล่ะครับเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันนะครับเเป็นสองหนุ่มจากปิโตเลียมนะครับผมก็อย่างที่อาจารย์เกินตอนต้นนะเนาะนะครับว่าเป็นข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ฟังแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีโอกาสรับฟังเราก็น่าจะ ไปเผยแพร่ให้กับน้องๆหรือคนที่เขารักนะครับนะได้มาเที่ยวชมงานที่ทศการทางวิศวกรรมของเรานะครับก่อนอื่นเลยก็คงต้องรบกวนนะอาจจะเป็นนัดก็ได้นะครับผมช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยนะว่างานนิทรศการวิชาการทางวิศวกรรมเนี่ยซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบหกแล้วเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับนะักครับก็สําหรับงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมนะครับ เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2512ครับโดยมีศาสตราจารย์ดรเอกสิทธิ์ลิมสุวรรณนะครับดำรงตำแหน่งเป็นประธานจัดงานส่วนนิสิตในครั้งนั้นนะครับวัตถุประสงค์ของงานนะครับก็คือเพื่อให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แสดงออกถึงศักยภาพในการประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริงครับนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้บุคคลภายนอก ได้เห็นถึงการรับใช้ประชาชนสมดังเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยครับครับผมอันนี้ก็เป็นก็เป็นที่มาที่ไปฮะโอ้โหก็<ะ>หลายปีมากแล้วครับนะสี่สิบกว่าปีไปแล้วสี่ส <44 S 2> ิบสี่ปีสี่สิบสี่ปีนะครับทีนี้นั่นคือนั่นคือที่มาที่ไปะนะครับผมประเด็นที่ถ้าน้องๆที่ฟังรายการของเราอยู่อาจจะอยากรู้ เพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะว่าแต่ละครั้งที่จัดมานะน้องๆเราพูดเขาจะมีแนวทางมีคอนเซ็ปต์อย่างไรใช่ไหมครับนะถ้าอาจารย์ถามว่าแล้วงานนิทรรศการครั้งนี้ที่เราจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่สิบหกนี่เป็นไงครับทีมงานพวกเราเราคิดคอนเซ็ปต์ในการจัดงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อครับผมก็สําหรับในในงานครั้งนี้นะครับเรามาในคําขวัญที่ว่าฟันเฟืองแห่งความคิด สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมบุคคลวิศวกรรมครับครับผมบดูตั้งขึ้นมาครองจองกันเลยนะฮะคอนเซปต์ตัวนี้นะเอาเริ่มตัวแรกก่อนเลยดีกนนวา่าเนาะฟันเฟืองแห่งความคิดนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับครับหมายความว่าอย่างไรบ้างฟันเฟืองแห่งความคิดนะครับหมายถึงกระบวนการความคิดที่เชื่อมโยงต่อกันเป็น หลักเหตุผลคล้ายๆเหมือนฟันเฟืองที่จะหมุนต่อกันครับครับเชื่อมโยงกันถ้ามีความคิดหรือฟันเฟืองตัวใดที่มันผิดแปลกไปมันก็จะทำให้เฟืองทั้งหมดไม่สามารถหมุนไปได้อย่างราบรื่นใช่ไหมครับครับผมดังนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อในในแนวคิดเรื่องฟันเฟืองแห่งความคิดก็คือว่าเราเราต้องการระบบความคิดระบบความคิดนะแล้วก็การทำงานที่เป็นทีมร่วมกันครับเมฆมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ก็ท่อนนี้นะครับคำคำคำัญท่อนนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการบุกฝังให้ผู้เข้าชมงานเนี่ยแบบเมื่อมาเข้าชมงานแล้วก็จะได้แบบไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆรวมถึงการคิดเป็นระบบมากขึ้นครับอ๋อใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเราคิดเป็นระบบที่สอดคล้องกันก็จะทําให้ฟันเฟืองนั้นหรือเครื่องจักรเครื่องนั้นถูกไหมครับเดินหน้าไปได้อย่างอย่างอย่างราบรื่นนะครับอันนี้เป็นเป็นคําแรกเนาะฟันเฟืองแห่งความคิด แล้วต่อไปครับผมสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ครับสําหรับสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์หมายถึงการเริ่มที่จะสร้างพัฒนาต่อยอดความคิดออกมาเพื่อเป็นสิ่งประดิษฐ์ครับ,รบเพื่ออจากความคิดอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทําให้เกิดประโยชน์อะไรต่อสังคมขึ้นมาได้เราก็จะมองถึงการที่จะ พัฒนาต่อยอดความคิดออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่<ม>เป็นประโยชน์เป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อไปครับครับผมซึ่งอันนั้นก็ถ้ามองจริงๆก็เป็นอาจจะเป็นหน้าที่หลักงานหนึ่งเนาะของของคนที่เป็นวิศวกร,รนะครับก็คือการนําทฤษฎีต่างๆมามาต่อยอดหรือจริงๆเรามักจะเรียกกันว่าเป็น apply science นะครับเป็นไงครับเมฆในส่วนนี้ก็อย่างที่บอกครับก็คือการเป็นวิศวกรก็ เราก็ต้องมีหน้าที่นำศาสตร์ต่างๆที่ได้รเรียนมาเนี่ยมาคิดค้นประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเพื่อที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันครับก็เรียกว่าถ้าน้องๆมาเที่ยวชมงานนิทรรศการทางทางวิศว,วกรรมครั้งนี้ก็มีมีโอกาสที่จะได้เห็นเนาะถูกไหมครับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นะต่างๆจากภาควิชานาะสิสองภาควิชาว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมอันที่สามครับครับ สำหรับคำขวัญมต่อไปนะครับ,รบนวัตกรรมเพื่อสังคมครับ <ograf> um. ครับครับหลังจากที่เรามีสิ่งประดิษฐ์แล้วการพัฒนาต่อยอดความคิดเนี่ยก็จะถูกสร้างสารรค์ขึ้นมากลายเป็นนวัตกรรมนะครับ,รบก็แต่การที่เราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของใครคนใดค,คนหนึ่งเพียงผู้เดียวก็คงจะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่สร้างสารรค์เนี่ยหรือเป็นนวัตกรรมที่มีค่าเนี่ยก็จะต้องถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ สังคมรอบข้างเราใช่ไหมครับครับผมดังนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะว่าในงานนี้เราคงจะมีกรีนเอนจิเนียริ่งมีกรีนอะไรลักษณะไหนหรือเปล่าครับเมฆใช่ครับก็คือจะเป็นอ่าส่วนหนึ่งของคอนเซปตงานครับครังานครั้งนี้จะจัดออกมาในรูปเป็นกรีนเอนจิเนียริ่งก็คือเราจะแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยครับผมเราเลยเลยมีเน้นเรื่องสังคมด้วยดังนั้นท่านผู้ปกครองหรือน้องๆที่มาเที่ยวชมงานก็น่าจะได้เห็นแนวคิด นะรวมไปถึงเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอะไรต่างๆเนาะที่มันสนับสนุนนะความเป็นไปของโลกในปัจจุบันนะคือการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับสุดท้ายครับผมนครับสุดท้ายนะครับบุคคลวิศวกรรมครับผมครับบุคคลวิศวกรรมนี่เป็นการเทิดทูนและเชิดชูเกียรติด็สศิตเก่าของคณะเราครับผมครับสำหรับการที่ ทําทชื่อเสียงและประโยชน์ให้กับประเทศชาติในโอกาสครบรอบร้อยปีคณะวิศวกรรมนะครับในปีสองห้าห้าหกนะครับเอาจริงๆก็คือปีหน้านั่นเอง<ช>นะครับ,รบผมก็คือที่คณะวิศวจุฬาของเราจะครบหนึ่งร้อยปีนะแน่นอนเราก็คงมีมีวิศวกรเราคงมีรุ่นพี่นะครับที่ได้สร้างสรรประโยชน์ให้กับให้กับสังคมนะครับดังนั้นที่พูดมาทั้งข้างต้นนะฮะสี่เรื่องก็น่าจะเป็นสี่คอนเซปต์หลักนะของการจัดงานนิทรรศการทางวิชา,าวิชาการทางวิศวกรรมครั้งนี้ นะครับผมต่อไปอีกนิดนึงนะลงดีเทลหน่อยนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยตอนนี้อาจจะนั่งฟังอยู่ไปแนะนําเพื่อนเอ๊ะมาดูกันไหมอะไรอย่เงี้ยนะครับเขาคงอยากรู้แหละว่าแล้วมาถึงแล้วเนี่ยมันมันจะมีรูปแบบกิจกรรมอย่างไรบ้างครับผมครับสาหรับเมฆครับรูปแบบการจัดกิจกรรมนะครับก็จะมีหลากหลายมากมายเลยครับจะมีส่วนที่เป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการงานวิจัยของ อาจารย์แล้วก็นิสิตตามภาควิชาต่างๆนะครับครับผมรวมถึงอจะมีการเปิดแลบของภาควิชาต่างๆเช่นแบบแลบไฟฟ้าแรงสูงให้น้องๆนะครับที่สนใจเข้าไปชมว่าอมันเป็นยังไงนะมันน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนครับอืมครับผมแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นการจัดการแนวการศึกษาต่อครับเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับรวมถึงแนะนำภาควิชาต่างๆทุกภาควิชาเลยครับครับนะดังนั้นก็ถ้าน้องๆนะเข้ามาเที่ยวชมงานตัวนี้คือ ผมก็เรียกว่าได้ได้เห็นในทุกๆมิติเนาะในทุกๆมิติของของความเป็นเป็นวิศวกรรมนัด <Not S 1> มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับ<อ>ก็อยากจะเสริมนิดนึงว่าโครงการทั้งหมดนะครับมาจากทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมเลยครับเพราะฉะนั้นสําหรับน้องๆทุกคนที่เข้ามาร่วมชมงานนะครับก็จะได้พบกับการประยุกต์ทฤษฎีต่างๆของทุกภาควิชาออกมาเป็น รูปประทให้น้องๆเห็นแล้วก็เข้าใจว่าจริงๆแล้วคณะวิศวะเราทําอะไรบ้างนะครับครับก็คงเริ่มมาจากความคิดเลยเนาะ,ะให้ให้ให้เห็นแนวคิดครับต่อไปก็ไปเป็นสิ่งประดิษฐ์ถูกไหมเราพัฒนาเป็นนวัตรกรรมเพื่อสังคมอย่างไระนะ,ะแล้วแหมน้องๆน่าจนะอาจจะมีความสงสัยหรืออยากรู้ว่าเอ้มาถึงแล้วจะได้ชมอย่างเดียวไหมนะมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเห้เขามาร่วมเล่นอะไรด้วยได้ไหมครับมีเพิ่มเติม,ตมอีกไหมครับนะัก อ๋อสำหรับในวันงานนะครับจริงๆเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายมีการแข่งขันต่างๆและในวันงานเ้าก็มีกิจกรรมมากมายอเป็นการร่วมสนุกอะครับตอบคําถามเกี่ยวกับภายในงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนะครับอครับผมภายในงานด้วยใช่ภายในงานครับอ๋อครับผม อาจารย์ทราบมาว่าเห็นมีการซ้อมๆอะไรสะดงแสดงอะไรด้วยนั้นเกี่ยวด้วยไหมครับใช่ครับ<ม>ในนอกนอกจากนี้ใน<ม>งานนิทัศของเราปีนี้ยังมีละครนิทัศด้วยนะครับ<ม>เป็นเป็นครั้งแรกที่เราจัดละครนิทัศขึ้นมาด้วยครับ<ม>ชื่อละครชื่อ The Fool ครับ The f o ฟ l <t un> <ๆ>เพราะจริงๆแล้วอันนี้อาจารย์ก็งงๆเหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านมาถ้าพูดถึงคณะวิศวะจุฬากับเรื่องละครนะก็ดูจะไม่ค่อยได้ไปด้วยกันเท่าไหร่นะดังนั้นครั้งนี้ก็นนะนับเป็นนะต้องอะมีอะไรโปรมโมทไหมครับเมฆเผื่อเชิญน้องๆมาชมรายการครั้งนี้นะครับก็มีละครใช่ไหมครับก็เป็นการพลิกชมหน้าคณะในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกว่าพี่ๆทุกคนก็ตั้งใจซ้อมแล้วก็ จัดแสด,แดงออกมาอย่างเต็มที่นะครับก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับอ่าครับดังนั้นนอกจากจะได้มาดูมาโชว์เคสต่างๆโมเดลองค์ความรู้ที่อพยายมาแล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวชมแลบต่างๆเนห้องปฏิบัติการต่างๆนะครับ,รบในคณะวิศวะจุฬาซึ่งก็หาโอกาสไม่ได้ง่ายๆนะถูกไหมครับคือเดินเข้ามาปกติแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเดินเข้าไปชมได้นะครับนะมีโอกาสได้มาหาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรว่ามีการเรียนการสอนอย่างไรแล้วมาพูดคุยกับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ตรงด้วย นะแล้วก็มีการแข่งขันมีละครด้วยนะครับใช่ครับนะโอ้โหเรียกว่าครบวงจร,รนะครับนะนนแน่นครับ <laughs> อ่ทีนี้ถ้าอาจารย์จะถามว่าในมุมมองของพวกเราเราคิดว่าอะไรมันมันเป็นไฮไลท์ของงานนี้บ้างครับนะัดอ๋อถ้าสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับก็ถ้าสำหรับผู้เข้าชมงานที่เป็นน้องๆน,นะครับสำหรับนั้นเนี่ยนะคิดว่าไฮไลท์ก็คือการที่เขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัส แ l a หรือว่าการทดลองจริงๆนะครับที่เราเปิดให้ชมมีทั้งสาธิตปรากฏการฟ้าผ่ามีเป็นปรากฏการเป็นเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเซล์เทอร์โมอิเล็กตริกนะครับของภาควิชานิวเคลียร์ซึ่งก็จะเดินเครื่องให้ดูจริงๆนะครับมีการถ่ายภาพเราเคยเห็นเอกซเรย์ปกติจะอยู่บนแผ่นฟิล์มแต่นี่เป็นการเอกซเรย์แบบสามิตินะครับก็มาพบกันได้ในงานนิทัครับนอกจากนี้ ก็ยังมีโครงการต่างๆที่น่าสนใจมากมายนะครับอย่างเช่นโครงการหุ่นยนต์บริการอัจฉริยะครับมีอมเป็นโครงการที่เหมือนกับเป็นเทคโนโลยีของอเรื่องหุ่นยนต์นะครับ,รบซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญของโลกอนาคตต่อไปในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะอาจจะมีหุ่นยนต์เป็นคนรับใช้นะครับ เรียกว่าถ้ามาเข้ามาเดินชมภายในคณะวิศวะจุฬาจะเดินเจอหุ่นยนต์เดินไปเดินมาอยู่บ้างครับนะครับ<笑><笑> <N> <N> เอซทาบมาว่าถ้าน้องๆเข้ามามีโอกาสได้ไปทดลองถ่ายทําระบบสตูดิโอเสมือนจริงเหมือนกันใช่คร <N> ับ <N> ไปไปทดลองไปเป็นผู้ประกาศข่าวทํารายการท <N> ีว <N> ีใช่รึเปล่าครับไม <N> ่ครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบสนใจว่าต่อไปอยากจะแบบขึ้นกล้องจะเป็นดาราอะไรเงี้ยจะเป็นพิธีกรก็ คณะวิศวะก็มีแบบระบบ Studio สตูดิโอเสมือนจริงนะครับก็เราอยากไปถ่ายทําที่ไหนในโลก <laughs> ก็ได้อะไรเงี้ยครับครับผมทราบมาว่ามีนวัตกรรมหรือมีเทคโนโลยีอะไรเพื่อเพื่อผู้พิการด้วยเหมือนกันถูกไหมครับใช่ครับได้ครับจะเป็นลักษณะไหนนะครับครับเรามีเป็นชื่อโครงการว่า Intelligent House นะครับ,รบเป็น<ม>เป็นบ้านที่ถูกสร้างมาเพื่อผู้พิการหรือว่าพูด อ่าคนคนชราอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นใช้ระบบเซ็นเซอร์ครับสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงอืแล้วก็อมีระบบสั่งการจากระยะไกลอะไรเงี้ยครับครับครับเป็นยก็เท่เหมือนกันเป็นอินทร์เจนเฮาส์แหมจะไม่พูดได้อย่างไรเพราะสองคนมาจากภาควิชาวิศวกรรมปิโตเลียมนะเป็นไงบ้างครับมีอะไรเป็นไฮไลท์มาโชว์บ้างอ่าครับผมก็สําหรับภาควิชาวิบครัมปรโบรีบครัครับก็จะจะแสครับงานที่ักี่ยวกับับ สิ่งแวดล้อมนิดนึงครับก็คือเราจะ p p. กะักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ครับที่เป็นมลภาวะของโลกในปัจจุบันเนี่ยกลับเข้าไปสู่แหล่งกักเก็บน้ํามันนะครับ mm. มันจะมีประโยชน์สองในสองแง่ก็คือช่วยเพิ่ม award, ผลิตน้ํามันนะครับจากการที่เราอัดคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปเนี่ยประโยชน์ในแง่ที่สองก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่บน อ่าชั้นบรรยากาศก็จะลดลงไปด้วยครับก็เป็นการช่วยลดปัญหาโรคร้อนนั่นเองภาวะโรคร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยครับนะครับทราบมาว่านะจะมีทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี่เขาก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องะไรนะสมาร์ทกริดสมาร์ทกริดใช่ไหมครับเป็นไงครับสมาร์ทกริดเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเพื่อนๆเราเตรียมงานไปถึงไหนแล้วบ้างสมาร์ทกริดนี่ก็จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานนะครับเพราะว่ามีการเตรียมงานกันแบบยิ่งใหญ่มากครับมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่สําหรับเป็นโลกอนาคตนะครับว่าโลกอนาคตจะใช้โครงข่ายไฟฟ้าเป็นแบบยังไงก็อยากให้น้องๆมาดูกันนะครับก็ <c oughs> จะได้เห็นเนาะว่าเรารใช้ไฟฟ้าอย่างไดมันมีการเชื่อมโยงกันอย่างไรนะรเพราะว่าเราคร<อ>ง <ผม S 1> ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจําเป็นนะเป็นปัจจัยที่ที่ห้าที่หกนะนะของมนุษย์เราในปัจจุบันนะครับนะดังนั้นก็สมาร์ทกริดอาจจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในคําตอบในอนาคตด้วยทราบมาว่าแล้ว อย่างพวกเทคโนโลยีอย่างพวกดาวเทียมนี่ก็มีมาโชว์ให้ดูเหมือนกันใช่ไหมครับนัดครับก็ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยเห็นเทคโนโลยีของ Google นะครับที่เรียกว่า google street view อืมครับผมเราสามารถลงไปเดินในสถานที่ที่ไหนก็ได้ในโลกใช่ไหมครับแต่คณะเราเนี่ยตอนนี้ในงานนิทัศน์เราจะมีการใช้เทคโนโลยี Google Street View มาทําในรูปแบบที่พิเศษยิ่งขึ้นนะครับเพราะปกติ Google street view เนี่ยเราจะเลือกดูได้เพียงแค่มุมมองเดียวใช่ไหมครับครับ แต่โครงการบินสำรวจโลกด้วยลูกโลกจำลองนะครับเราจะมีการตั้งทีวีรอบตัวอของผู้เข้าชมงานนะครับครับก็จะเหมือนกับว่าเป็นทีวีขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับว่าท่านได้เข้าไปสู่สถานที่นั้นจริงๆเหมือนกับว่าสามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับโอ้โหนะครับนะนะก็ก็ คงเล่าไม่หมดนะนะครับผลสุดท้ายก็คงต้องต้องเชิญชวนเนาะนะให้ให้น้องๆหรือท่านท่านผู้ฟังรายการผู้จาภาษาช่างมาสัมผัสด้วยตาตัวเองนะนะครับผมช่วงไหนครับครับอ่าครับผมก็สำหรับงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่สิบหกนะครับจะจัดขึ้นในวันที่สิบสี่ถึงสิบแปดพฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลา 9ก้าโมงเช้าถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับของทุกวันยกเว้นวันที่สิบแปดนะครับจะจัดถึงแค่ประมาณบ่ายสามครับผมสำหรับงานนี้นะครับเราจะจัดร่วมกับจุฬาวิชาการด้วยครับผมครับซึ่งเป็นงานใหญ่เป็นงานวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจุฬาอีกงานหนึ่งนะครับก็เรียกว่ามางานนี้ครั้งเดียว างานนิทัก์ก็ได้เข้าชมจุฬาวิชาการไปด้วยเลยนะครับครับผมก็เรียกว่าไม่ไม่ได้มาดูเฉพาะงานทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนาะก็มีโอกาสจะไปเที่ยวชมองความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์นะทางด้านสังคมศึกษาเนาะทางด้านนิติศาสตร,ร์ด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไปดูทางทางด้านแพทยศาสตร์รเป็นต้นนะครับผมทีนี้นะถ้าถ้าถ้าอาจารย์คิดถึงน้องๆนะน้องๆที่เรียนมัธยมอยู่อะไรเงี้ยนะ เขาคงอยากมาร่วมกิจกรรมนะมาดูไฮไลท์แล้วอะไรเงี้ยนะมีกิจกรรมตัวอย่างกิจกรรมเด่นๆอะไรบ้างเนี่ยถ้าแบบน้องเข้ามาอยากเชิญชวนให้น้องเ้ามาเล่นกับเราครับก็สําหรับกิจกรรมเด่นๆนะครับเรบเราจะมีอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับมีกิจกรรมตอบคําถามนะครับซึ่งจะมาจากทุกโครงการของของในงานนิทัศนะครับก็จะเป็นการตอบคาถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากงานนิทัศนะครับครับผม ก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนอกจากนี้คือทุกอย่างเนี่ยเรามีค่อนข้างเป็แลกสารเป็นโชว์เคสเนาะดังนั้นน้องๆที่มาร่วมก็สามารถที่จะไปสัมผัสประสบการณ์นะนะกับกับอุปกรณ์ต่างๆมาทดลองจริงๆให้เห็นนะครับผมไปรับชมอะไรหลายๆอย่างด้วยภายในขณะนะครับทีนี้ถามถึงทีมงานพวกเราหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างครับสถานการณ์นะในช่วงที่ผ่านมาเป็นไงครับทีมนะครับ พูดถึงพูดถึงทีมงานเนี่ยครับเมฆเป็นไงบ้างครับพวกเราน้องๆปีสองปีสามปีสี่โอ้ช่วยงานกันเป็นไงบ้างครับก็อย่างที่ทราบครับงานนี้จัดทุกๆสามปีนะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคณะครับก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานนี้ออกมาดีที่สุดเพื่อน้องๆมอปลายทุกคนนะครับครับผมนะอาจจะไม่เฉพาะน้องๆมอปลายด้วยนะครับท่านผู้ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกคนก็คือมาเที่ยวชมได้ทุกเพศทุกวัยว่างั้นเถอะใช่ครับถูกไหมครับนัดมีอะไรจะเสิริมไหมครับ เกี่ยวกับเรื่องทีมงานหรือการดําเนินงานของเราครับอ๋อการดําเนินงานของเรานะครับก็มาจากทุกภาคส่วนของคณะอย่างแท้จริงนะครับทุกๆุกภาควิชาทุกๆุกค่ายทุกๆชมรมนะครับครับมีทุกทกค่ายเนี่ยจะนําเสนอ,อคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าเขาทําอะไรเพื่อสังคมบ้างนะครับครับก็อัดแน่นครับเพราะว่าค่ายเราก็มีหลายค่ายมากอย่างเช่น ยุววิศวกรบพิษนะครับเราก็ออกไปสร้างสะพานให้กับชาวบ้านทุกๆปีนะครับก็จะมานําเสนอว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับอครับผมซึ่งนั่นก็เป็นเป็นอีกหนึ่งแนวคิดหนึ่งเนาะคือเพื่อสังคมเพื่อสังคมครับที่ที่พวกเราพยายามคิดขึ้นมานะครับอีกประเด็นหนึ่งครับซึ่งเราพูดถึงค่อนข้างน้อยเนาะคือบุคคลวิศวกรรมนะครับนะเป็นเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าสมมติน้องน้องน้องหรือท่านผู้ฟังมาเที่ยวชมในในในงานนี้ เป็นไงบ้างครับเราเขาจะเห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวเรื่องบุคคลวิศวกรรมสําหรับเรื่องนี้นะครับก็บจะเห็นประวัติคณะ,ะเรียงตามช่วงเวลาครับว่าคณะเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรบ้างนะครับครับผมความเป็นมาของคณะต่างๆอาจจะได้น้องอาจจะได้เห็นชุดนิสิตโบราณหรือว่าเครื่องคิดเลขโบราณว่าสมัยรุ่นพี่เมื่อประมาณ80ปีก่อนอเขาใช้เครื่องคิดเลขแบบไหนการใช่หรือแม้กระทั่งอาจจะเห็นสิ่งประดิษฐ์อะไรหลายๆอย่างนะครับที่จริงๆก็อยู่คู่กับประเทศไทยมาตลอด หลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นงานออกแบบนะเป็นงานก่อสร้างที่ที่เกิดจากฝีไม้ลายมือของของวิศวะจุฬาในอดีตนะครับผมนะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของบุคคลวิศวกรรมนะครับหรือเป็นเราเรียกมันว่าเป็นย้อนรอยนะร้อยปีวิศวกรรมนะไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเอาละครับก็เวลาผ่านมารวดเร็วมากเลยนะครับคงต้อง สุดท้ายแล้วนะครับคงฝากให้ทั้งสองคนนะครับเอาเริ่มจากนัดก่อนดีกว่านะครับถ้าอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังถึงน้องๆที่ฟังรายการของเราครับครับก็อยากฝากว่างานนิทัศนะครับจัดขึ้นทุกสามปีนะครับครับรวบรวมเนื้อหาวิชาการมากมายนะครับก็งานครั้งนี้เนี่ยเราเน้นที่การสามารถจับต้องได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่อบอร์ดแสดงผลงานแล้วก็มีคนมายืนบรรยายนะครับ ก็เพราะฉะนั้นเป็นงานที่พิเศษจริงๆครับก็ถ้าพลาดไปแล้วก็คงต้องรออีกสามปีเลยนะครับฉะนั้นพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับและจริงๆก็แหมคอนเซ็ปต์ก็ค่อนข้างจะอินเทรนด์ด้วยนะเพราะว่าเราเน้นเป็นกรีนเอนจิเนียริ่งนะครับ for society ่างหากเพื่อสังคมด้วยนะครับดังนั้นก็สิ่งที่ฝากก็คือเชิญชวนเนาะนะครับเมฆครับครับน้องๆก็นอกจากจะมีผลงานแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าพี่ๆทุกคนยังมีซุ้มทอยให้คำปรึกษาแนะนำ ในการเข้ามาศึกษาต่อคณะวิศวะนะครับรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการศึกษาของแต่ละภาควิชาน้องๆคนไหนสนใจว่าอยากเรียนวิศวะอะไรก็มาสอบถามข้อมูลตรงนี้จากพี่ๆได้นะครับมาสอบถามแล้วก็ไม่เห็นสถานที่จริงไปเลยทีเดียว<ช>ว่าอย่างนั้นถูกไหมครับนะสุดท้ายนะครับถามประธานจัดงานนะครับถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม นะครับว่ามันมีอะไรมันอยากเห็นภาพก่อนอะไรนี้เป็นต้นทํำยังไงได้บ้างครับนะัทครับก็สามารถเข้าไปรับรับรูข้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานนิทัศของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับ w w w n i t ัม t c o m มยูดอนครับอือมครับก็ตรงไปตรงมาเลยเนาะนิทัศก็ n i t a d แล้วก็คอมนะครับนทัจุฬา .com นทัจุฬา c o มนะหรือจริงๆแล้วเข้ามาผ่านมาทางเว็บไซต์หลักของคณะก็ได้นะครับ w w w e n g ว h เว a พอเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นหน้าตาเป็นไฮไลท์เลยก็คลิกไปที่เว็บไซต์ของทาง งานนิทัศนะครับหรือที่รเราเรียกภาษาไทยว่างานนิทัศกาลวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่16นะครับ44ปีผ่านมาแล้วนะครับผมก็สำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับนะครับทางรายการพูดจาภาษาช่างนะครับคงต้องขอขอบคุณนะครับท่านน้องๆวิทยากรทั้งสองคนนะครับทั้งน้องนัท นะครับซึ่งเป็นประธานจัดงานนะแล้วก็น้องเมฆซึ่งเป็นประธานทางฝ่ายวิชาการนะที่สเวลามาพูดจาภาษาช่างกับเรานะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะเป็นตัวแทนของนิสิตทุกคนในคณะวิศวะจุฬานะครับที่ตั้งอกตั้งใจมากนะครับที่ร่วมไม้ร่วมมือจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะดังนั้น ทางรายการผู้จาภาษาช่างนะอาจารย์ก็ต้องขอเป็นตัวแทนนะกล่าวขอบคุณพวกเราล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่ายัางต้องจัดงานกันต่อไปเตรียมงานกันต่อไปแล้วคงต้องเหนื่อยมากขึ้นสมควรพอสมควรในช่วงวันที่สิบสี่ถึงสิบแปดพฤศจิกานะครับผมก็สำหรับเช้าวันที่วันนี้ครับทางรายการต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองมากอขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมและ ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการนะครับก็ส่งอ e ีเมลมาหาเราครับที่ i n f o e n g j u l a a c t h นะครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานนิทัศหรือกิจกรรมต่างๆของคณะนะครับก็โทรศัพท์มาเลยครับที่เบอร์02 2ย8 6 3 3 7นะครับหรือจะติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ครับที่ w w w e n g j u l a a c t h ครับ สำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับผมดรพิสุทธิ์เพียมนากุลและน้องนัทและน้องเมฆคงต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับแล้วอย่าลืมนะครับ1ิถึงพฤศจิกาครับเรียนเชิญที่คณะวิศวะจุฬามาชมงานนิทรรศาการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่16ด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสสสััััดดดดดีีครบงงงงงงมมมมมาา่ลแแเนือชู วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการผู้จาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย